เมื่อวานเนี่ยมีการสรุปนะของ Woo Blockchain นะ5สิ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะอัปเดตข่าวสารกันนิดหนึ่งสำหรับในมุมของ Woo Blockchain 1คือคุณ Polygon ฮะได้ไปพาร์ทเนอร์กับตัว Daehong นะฮะ Daehong เนี่ยคือ Developer Lotte นั่นแหละ Daehong ก็คือ Lotte นะ Lotte Group เนี่ยทำ NFT นะครับก็ Polygon จะไปทำLotte NFT แล้วนะเพื่อนๆนะก็ McDonald มี Lotte ก็น่าจะมีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะ Lotte Group ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นอันไหนวะอันนี้ฮะใช่หน้า PMI ไม่ใช่ Huawei ฮะที่อยากจะชวนดูคือ Huawei ตอนนี้เนี่ยก็มีการannounce นะครับ cloud service ทำ metaverse นะครับ Huawei มาลง metaverse กับ Web3 Alliance เต็มตัวแล้วนะน่าสนใจแล้วก็หนึ่งในพาร์ทเนอร์ของ Huawei คือใครรู้ไหมฮะ Polygon นะฮะ พี่ Polygon เข้าไปทุกที่เลยนะพี่ Polygonไปทุกที่ Huawei รวมกับ Tencent Cloud นะครับกับ Huawei Cloud ทำ Metaverse นะครับ Web3 Alliance โดยที่พาร์ทเนอร์หลักๆเนี่ยก็จะเป็น Deep Brain Chain นะฮะ Polygon นะครับ Morpheus Lab ประมาณนั้นนะเพื่อนๆก็น่าสนใจสำหรับ Huawei Avalanche เองก็มีเรื่องของการให้Tencent เนี่ยมาตั้งโนดนะมาเป็นโนด Avalanche Node นะ Complete Avalanche Node is now available on Tencent Cloud น่าสนใจประมาณนี้สำหรับข่าวตรงนี้นะฮะ